มอยากให้ทุกคนติดตามคอมเมนต์ของคุณจอร์จพิสต็อปนะคนนี้มีความรู้จริงๆและเขาตอบได้ดีจริงๆนะครับมีคำถามนึงอ่ะผมก็สงสัยและผมเคยอธิบายไว้และอันนี้คือผมผิดจริงๆและผมเพิ่งรู้วันนี้จริงๆนะครับจากคุณจอร์จที่บอกผมนะครับเราเข้าใจมาตลอดนะครับว่าน้ำยาเคลือบแก้วนะครับ6S 7S 8S 9H มันคือค่าความแข็งของอัญมณีซึ่งผมเพิ่งรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหกมาตลอดอันนี้คนที่ได้เซอร์จาก IDA มาบอกผมเลยนะครับและผมก็เชื่อเลยนะครับทันทีเขาบอกว่าความแข็ง H ต่างๆในน้ำยาเคลือบแก้วมันคือความแข็งของดินสอครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY ครับงานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆทำเองได้ที่บ้านนะครับซึ่งผมบอกตลอดเวลาว่าเพื่อนๆทำเองได้ที่บ้านนะครับแปะเป็นงาน DIYจาก IDA คนที่4ของประเทศมาเองเลยสุดยอดครับเนี่ยและในที่สุดนะทางที่เตือนแล้วนะครับว่าผู้ประกอบการไม่ต้องดูเพราะเราคิดไม่เหมือนกันนะครับเขาก็มาดูแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ซึ่งก็มีหลายคอมเมนต์ที่ดีนะครับแล้วก็แนะนำอันนี้ผมยินดีจริงๆนะครับแล้วก็ยอมรับเลยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนเขามีความรู้มานะครับเขาก็มาอธิบายนะครับซึ่งผมบอกเลยครับแบบนี้ตบมือให้นะฮะอย่างนี้ครับที่มาที่ไปมันอยู่ที่คลิปวิดีโอผมสอนเคลือบแก้วล่าสุดนะครับมันก็มีหลายประเด็นที่ถกเถียงกันครับซึ่งผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้สอนผู้ประกอบการค่าแค่ผมสอนให้คนเคลือบแก้วตามบ้านทําเป็นอย่างถูกต้องนะครับและก็เกิดผลเสียน้อยที่สุดโดยประหยัดที่สุดนะครับมันมีเงื่อนไขแบบนี้ว่าต้องประหยัดด้วยผลเสียน้อยด้วยนะครับขั้นตอนไม่เหมือนกับที่ผู้ประกอบการคาแคร์ทำแน่นอนต้นทุนที่ผมทำนะครับค่าน้ำยานะครับค่าของอุปกรณ์เบ็ดเสร็จแล้วนะรวมค่าน้ำยาเนี่ย400 บาทอุปกรณ์มันคือ2ที่เรามีอยู่แล้วนะผมสอนแม้กระทั่งว่าถ้าใครไม่มีอุปกรณ์จะต้องทำยังไงนะครับเบ็ดเสร็จต้นทุนเนี่ยหลักร้อยทีนี้เราไปดูที่คอมเมนต์ที่เกิดขึ้นต้นเหตุนะครับประเด็นมันเริ่มต้นที่คุณจอร์จพิสต็อปนะครับมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอผมครับซึ่งแนะนำอะไรต่างดีมากๆนะครับผมบอกเลยว่าเขาแนะนำดีมากๆครับแต่อาจจะมีความเห็นบางอย่างที่ไม่ตรงกับที่ผมอยู่นะครับอย่างแรกก็คือเขามาคอมเมนต์ว่าผลิตภัณฑ์ที่ผมรีวิวเนี่ยมันชื่อว่าเจดครับซึ่งที่ขวดเขียนว่าเจดจริงๆนะครับผมก็พยายามอยากจะอ่านมันว่าเจดครับแต่ว่าเวลาผมรีวิวเนี่ยผมต้องถามเจ้าของผลิตภัณฑ์นะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะครับแม้ผมจะซื้อมาใช้เองเนี่ยผมก็จะถามเขาว่าเออตกลงผลิตภัณฑ์มันเรียกว่าอะไรนะครับซึ่งเขาบอกครับว่าผลิตภัณฑ์เขาอ่านว่าแจ๊สครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นใหญ่นะครับแต่ก็คงเป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยครับว่าผมอ่านผิดหรือเปล่าส่วนข้อที่2นะครับเขาบอกว่า SIO2 นะครับไม่ใช่ SOI อันนี้ผมผิดจริงๆครับเพราะด้วยการที่ผมพูดเร็วเกินไปครับทำให้ผมพูดผิดพลาดในวิดีโอนี้จริงๆนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับและขอบคุณคุณจอร์จมาด้วยนะครับที่ติชมในเรื่องนี้และคุณจอร์จยังแนะนำนะครับบอกว่าตัวสารละลายนะครับหรือสารประกอบตั้งต้นของเคลือบแก้วนะครับไม่ได้มีแค่ SIO2 อย่างที่ผมเข้าใจนะครับมันมีตัว SiC นะครับหรือซิลิคอนคาร์ไบด์ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดก็ผมเข้าใจนะว่ามันเป็นองค์ประกอบทางเคมีครับเอาเป็นว่าสารตั้งต้นนะครับ2ตัวนี้หมายความว่าในวงการคาแคร์บอกว่าเป็นน้ำยาเคลือบแก้วแท้ครับ2ข้อนี้นะครับผมไม่ติดอะไรเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำยาเคมีนะครับเป็นความรู้เก่าของผมเมื่อ10ปีนะครับปัจจุบันเปลี่ยนแปลงยังไงอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็ยินดีรับฟังนะครับรวมถึงว่าสุดท้ายนะสารประกอบเคมีอะไรก็ตามที่ทำแล้วได้ผลเช่นเดียวกับน้ำยาเคลือบแก้วที่เราคาดว่าจะได้เป็นกันมันใช้งานได้รสไม่เสียไม่รอกร่อนนะครับแบบนี้ใช้ได้หมดนะครับผมไม่อ้างอีกน้ำยาและสารเคมีแล้วกันนะต่อมานะครับคุณจอร์จก็บอกว่าการแนะนำให้ผู้ชมขัดสีเองนะครับและไปจ้างช่างซ่อมมาขัดสีนะครับเป็นการแนะนำที่ผิดนะครับคือเขาบอกว่าเพื่อนๆไม่ควรขัดสีเองนะครับเพราะมันผิดครับก็จะต้องไปเรียนขัดสีที่ถูกต้องอ่ะนะโดยผมก็สงสัยแล้วนะเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังว่าคุณจอร์จเป็นใครนะครับผมก็เริ่มสงสัยนะว่าเอาตกลงคุณจอร์จเป็นใครอ่ะทำไมมาบอกว่าการขัดสีเนี่ยมันมีถูกมีผิดนะครับซึ่งถ้าว่ากันจริงๆนะการขัดสีมีหลายแบบมีขัดแบบอู่สีขัดแบบคาแคร์ขัดแบบดีเทลลิ่งนะครับขัดแบบละเอียดยิบๆเลยนะเปลี่ยนฟองน้ำอะไรก็ว่าไปใช้เครื่องที่เหมาะสมถูกต้องอันนั้นถ้าใครอยากทำแบบถูกต้องไปเรียนผู้ประกอบการคาแคร์ครับเขาจะสอนคุณอย่างละเอียดเลยเรียนอย่างถูกต้องนะช่องผมทำ DIY นะเครื่องมือที่ผมใช้
ไม้นะครับเป็นเครื่องขัดราคา300กว่าบาทฟังนะครับเครื่องขัด300กว่าบาทฟังก์ชันไม่ได้มีขนาดนั้นนะผมไม่มีเครื่องขัดราคาเป็นหมื่นและผมก็คงไม่แนะนำให้ใครซื้อเครื่องขัดราคาหลักหมื่นมาเพื่อทำเคลือบแก้วครั้งเดียวส่วนผมบอกว่าใครที่ไม่สามารถขัดรถเองได้เนี่ยให้ไปจ้างอู่สีนะครับซึ่งราคาจ้างอู่สีขัดรถถูกกว่าดีเทลลิ่งถูกกว่าคาแคร์เยอะมากอู่สีจ้างขัดอาจจะราคา600ถึง 1,000 บาททั้งคันเลยนะครับถ้าคุณไปดีเทลลิ่งนะครับหรือคาแคร์คุณไปจ้างเขาขัดสีขั้นต่ำๆเลยนะต้องมี 2,000 3,000 5,000 ขึ้นไปนะครับแน่นอนครับว่าเขาทำงานเนี๊ยบกว่านะครับแต่งานที่เนี๊ยบกว่าเราต้องบอกว่าเราดูด้วยตาออกหรือเปล่านะครับหรือคุณรู้สึกแตกต่างไหมระหว่างงานที่อู่สีทำกับงานที่ดีเทลลิ่งทำถ้าคุณไม่รู้สึกแตกต่างแปลว่าสายตาของคุณมองมันเหมือนกันนะครับก็อันนั้นก็แล้วแต่นะเป็นการตัดสินใจของผู้บริโภคผมไม่ได้เถียงว่าเขาทำดีแล้วมันไม่ถูกนะเขาทำดีมันถูกอยู่แล้วนะแต่ที่ผมเถียงคือการที่อู่สีทำเนี่ยเขาบอกว่าอู่สีไม่ทำงานดีเทลลิ่งนะครับเพราะเครื่องลอตเตอรี่เนี่ยจะทำให้เกิดรอยอะไรต่างๆมากมายนะครับก็จริงครับแต่รอยที่เกิดขึ้นผมก็สอนแล้วนะว่าเราสามารถใช้ฟองน้ำแข็งมาลบได้นะหรืออู่บางอู่เนี่ยเขาก็จะมีฟองน้ำแข็งเชื่อไหมอู่สีหลายอู่นะครับก็มีบริการเคลือบแก้วให้ลูกค้าคุณไปดูถูกอู่สีว่าเขาทำไม่ได้ได้ยังไงและสุดท้ายคนที่อยู่ในอู่สีหลายครั้งนะครับก็ทำไซด์ไลน์นะครับรับจ้างร้านเคลือบแก้วบางร้านเนี่ยเขาไม่มีมือขัดครับเขาก็โทรเรียกนะครับอู่สีไปตอนกลางคืนนะครับช่างขัดอู่สีเนี่ยแหละไปช่วยขัดงานให้เขาโดยเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนฟองน้ำให้ดังนั้นช่างขัดสีหลายคนนะครับขัดรถแบบคาร์ดีเทลลิ่งเป็นนะฮะหรือจะขัดไม่เพนนะครับสุดท้ายคุณได้ผิวที่เรียบและปราศจากรอยนะครับนั่นคือใช้งานได้เหมือนกันผมบอกว่ารถป้ายแดงเนี่ยโอ้โหกำไรมหาศาลสำหรับการทำเคลือบแก้วเพราะหลายคาแคร์นะครับพอรถป้ายแดงเข้าไปกินราคาเต็มเต็มถูกแบ่งคอมมิชชั่นให้เซลนะครับหลังจากนั้นก็เอารถไปเคลือบเฉยเลยนะไม่มีการเตรียมผิวอันนี้คือการเตือนเพื่อนๆครับว่าใครซื้อรถป้ายแดงเนี่ยไปดูด้วยนะว่าคาแคร์ดีเทลลิ่งเนี่ยเขาขัดเตรียมผิวให้คุณแบบถูกขั้นตอนไหมนะครับแล้วถ้าเขาไม่ทำคุณจะไปจ่ายแพงๆทำไมคุณซื้อน้ำยาเคลือบแก้วมาเคลือบเองโดยที่ไม่ขัดก่อนก็ได้ใช่ไหมนะครับอันนั้นคือการเตือนนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็มีคาแคร์บางเจ้าทำและบางเจ้าไม่ทำแต่ผมเตือนนะครับและคนที่ทำก็คงเดือดร้อนนะเพราะงานคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมว่าคาแคร์เนี่ยจ่ายคอมมิชชั่นให้กับเซลล์ตามศูนย์รถนะครับเยอะมากๆเพื่อที่จะเอารถเข้ามาสร้างโวลุ่มปริมาณรถนะครับให้คาแคร์ตัวเองซึ่งถ้าคุณคิดว่ามันสะดวกคิดว่ามันประหยัดแล้วก็คิดว่ามันดีนะครับทุกคนไปทำเองเลยนะครับมันเป็นงานบริการเพื่อนๆตัดสินใจได้ตัวเองนะแต่ถ้าคนที่ซื้อรถป้ายแดงมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเอาเงินจากเซลล์เปลี่ยนเป็นค่าส่วนลดราคา 20,000 บาท 30,000 บาทแล้วมาซื้อน้ำยาขวดละแค่ไม่ถึงพันทำเองได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะไปจ้างคาแคร์เจ้าที่เราไว้ใจมากกว่าผมก็แนะนำแบบนั้นต่อมาข้อที่4นะคุณจอร์ดก็บอกว่าการเตรียมรถป้ายแดงนะครับต้องใช้ไฟส่องดูรอยครับรอยเทียบเลยนะครับคือมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะรถป้ายแดงบางอู่เนี่ยเขามีการบริการลูกค้านะครับขัดเตรียมผิวทำดีเทลลิ่งก่อนส่งรถก็มีนะครับไม่ใช่ว่ารถป้ายแดงทุกคันเขาจะแบบส่งรถมาดิบๆนะเพราะฉะนั้นรถป้ายแดงแต่ละคันแตกต่างกันครับมีทั้งรถที่เนี๊ยบมาก่อนแล้วและรถที่ไม่เนี๊ยบนะเพราะเซลล์อาจจะใช้แค่ผ้าขนหนูนะครับกับไม้ขนไก่ปัดรถมาจนเป็นรอยก่อนส่งคุณก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ใช้ไฟตรวจอย่างที่คุณจอร์ดแนะนำและผมก็เคยทำวิดีโอสอนแล้วว่าการใช้ไฟนะครับตรวจรอยบนรถทำยังไงส่วนเรื่องของท่าขัดนะครับจะบอกว่ามันมีท่าขัดมาตรฐานนะครับเคยพูดในวิดีโอแรกๆแล้วว่าต้องเอาสายอ้อมไหลอะไรก็ตามนะแต่นะครับแต่อย่างนี้ท่าพวกนี้มีไว้ใช้สำหรับผู้ประกอบการและมีไว้ใช้อบรมและคอนโทรลนะครับคนที่เป็นลูกจ้างพวกเด็กพม่านะครับหรือพวกช่างสีต่างๆที่เป็นมือใหม่มาขัดรถการไม่ให้สายไฟของเราเนี่ยไปพาดตัวรถลูกค้าทำให้เกิดรอยและไม่สวยงามนะครับคนทำเคลือบแก้วเนี่ยต้องใส่ถุงมือถอดแหวนกางเกงต้องไม่มีเข็มขัดนะครับเอาเป็นว่าทำให้เกิดรอยกับรถตัวลูกค้าน้อยที่สุดนะครับแต่ผมจะบอกว่ารถเราเองทำเองนะครับคุณจะพาดบ่าใช้ท่าถูกต้องจะพาดแขนตามสูตรก็ได้นะครับสายไฟมันจะอยู่ตรงไหนก็ได้มันจะอยู่ก็ได้แต่อย่าโดนรถหรือถ้าโดนรถแล้วคุณมั่นใจว่ามันไม่เป็นรอยก็ปล่อยมันนะครับเพราะถ้ามันไม่เป็นรอยคือไม่เสียการระวังไว้การป้องกันไว้อย่างที่คุณจอร์ดแนะนำเป็นเรื่องดีครับแต่มันมีการป้องกันและการระวังหลายวิธีไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกับคาแคร์ทำสรุปคือถ้ารถมันไม่เกิดรอย
เพื่อนๆทำใช้วิธีไหนก็ได้ครับและสุดท้ายนะในคอมเมนต์แรกที่เรายังไม่ได้เริ่มเถียงอะไรกันเลยนะครับคุณจอยก็บอกว่าการเคลือบแก้วแพงๆนะครับเพราะขั้นตอนเนี่ยการเตรียมผิวมันมีการลงทุนมีต้นทุนน้ำยาการคำนวณน้ำยาเคลือบแก้วที่เหมาะสมและให้ผมมาบอกคนดูว่าเคลือบแก้วฟันกำไรมันไม่ใช่เรื่องจริงนักนะครับคำว่าไม่ใช่เรื่องจริงนักหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ามันก็เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะผู้ประกอบการคาแคร์มีเยอะแยะมากมายหลายรูปแบบนะครับบางคนลงทุนซื้อแฟรนไชส์ราคา2ล้านลงทุนห้องเคลือบราคาเป็นล้านติดแอร์ลงทุนชุดพนักงานจ้างพนักงานที่มีความชำนาญนะครับใช้น้ำยาราคาแพงขวดนึง 5 6,000 7,000 8,000 10,000 นึงแล้วแต่เขาจะขายกันมานะครับมีน้ำยาต้นทุนสูงนะแต่ทั้งหมดคุณเป็นผู้ตัดสินใจเองนะคุณประกอบการนั่นคือต้นทุนการลงทุนนะครับร้านกาแฟเยอะแยะที่เขาลงทุนสถานที่ราคา2ล้านเขาไม่ได้ขายกาแฟแก้วละ 5,000 เขาก็ยังขายกาแฟแก้วละหลักร้อยเพราะเขารู้ว่ามูลค่าทางตลาดมันทำได้แค่นั้นแต่เคลือบแก้วมันเป็นเรื่องโกหกเพราะต้นทุนน้ำยาคุณมันขี้ปะติ๋วฟังไว้นะผมถามว่าน้ำยาดีเทลลิ่งที่มาทำในรถคุณจะซื้อขวดเป็นพันคุณใช้น้ำยาบนรถลูกค้าเท่าไหร่บนแป้นขัดคุณหยดน้ำยาแค่ 3-5 หยดครับแล้วคุณก็สามารถเช็ดได้เลย1ฝากระโปรงรถคันนึงเนี่ยถ้าคนที่ทำเป็นจริงๆใช้น้ำยาไม่ถึง2ฝานะครับคุณจะมาบอกว่าค่าน้ำยามาสิ้นเปลืองก็ไม่ใช่น้ำยาราคาหลักร้อยทำทั้งคันนะครับน้ำยาเคลือบแก้วตัวถูกมีตัวแทงมีคุณไปเลือกคุณภาพเอาคุณอยากใช้แฟรนไชส์ราคาแพงอันนั้นเรื่องของคุณนะครับวันนี้ผมมารีวิวที่ผมรีวิวผ่านมามันคือน้ำยาราคาประหยัดที่ทุกคนสามารถจับต้องได้ราคาขวดพันกว่าบาทขวดหนึ่งแบกทำรถได้3คันนะครับเพราะนั้นคันหนึ่งตกต้นทุนน้ำยา400บาทหรือเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนน้ำยาไปใช้น้ำยาขวดละ 10,000 แล้วต้นทุนเหลือแค่ 4,000 บาทนะครับมันก็ยังถูกกว่าที่คาร์ดีเทลลิ่งทำครับส่วนต้นทุนการประกอบการแน่นอนคุณมีครับเพราะคุณหวังกำไรคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอะไรไม่มีกำไรคุณไม่อยากเริ่มหรอกคุณรู้แล้วว่าธุรกิจนี้มันมีกำไรมหาศาลถ้าคุณทำเคลือบแก้วได้เดือนหนึ่ง10คันล้านคุณอยู่ได้คุณมีกำไรคุณมีเงินเดือนตัวเองผมถามว่าเจ้าของธุรกิจตั้งเงินเดือนตัวเองเท่าไหร่ 30,000 50,000 คุณทำอะไรคุณคิดมาร์เก็ตติ้งคุณคิดว่าตัวเองเป็นผู้จัดการร้านอันนี้แล้วแต่ตั้งเงินเดือนกันตามสบายคุณให้เด็กพม่าทำงานวันละเท่าไหร่ตั้งแต่ราคา250 350 450ใครขัดเป็นอาจจะให้ 1,500 อาจจะให้ค่าขัดเป็นรายคันนี่คือการบริหารงานของคุณแต่ละที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับเพราะมันคือการต้นทุนการลงทุนแต่ผมกำลังบอกว่าผมไม่ต้องมีต้นทุนการลงทุนผมทำเองผมใช้แรงตัวเองดังนั้นราคามันถูกกว่าที่พวกคุณทำแน่นอนครับทีนี้หลังจากคุณจอร์จนะครับได้คอมเมนต์ไปแล้วนะครับก็จริงๆผมก็มาตอบคอมเมนต์เขานะก็จะบอกว่าก็มีอารมณ์ขึ้นนิดนึงแหละนะเพราะว่าผมก็บอกแล้วผมทำงาน DIY นะอย่างที่ผมพูดไปมันเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกนะครับขั้นตอนที่ไม่ถูกต้องผมยินดีฟังนะครับแต่มันไม่จำเป็นต้องทำเหมือนเขาไงผมเคยบอกแล้วงาน DIY มันไม่ต้องทำเหมือนกันขอให้ผลลัพธ์เหมือนกันคุณอย่ามาชี้ว่าการที่เขาทำไม่เหมือนคุณมันคือเรื่องผิดนะครับผมถามว่าถ้าคุณอยากจะขันน็อต1ตัวนะครับแล้วคุณไม่มีสว่านไฟฟ้าคุณต้องซื้อสว่านไฟฟ้ามาเพื่อขันน็อต1ตัวมั้ยไม่ใช่นะครับเพราะน็อตต้นทุนราคาแค่1บาทสว่านไฟฟ้าราคา 2,000 กว่าบาทคุณไม่ซื้อสว่านไฟฟ้ามาขันน็อตหรอกถ้าคุณจะขันน็อตตัวเดียวแล้วคุณจะซื้ออะไรครับคุณอาจจะซื้อไขควงราคา30บาทมาขันน็อตก็สำเร็จเหมือนกันหรือคุณอาจจะไม่อยากซื้ออะไรเลยคุณเอามีดมานั่งขันผมว่าน็อตมันลงไหมถ้ามันลงนะครับแล้วน็อตไม่ได้ขาดนะครับอาจจะปลายถลอกนิดนึงแต่มันใช้งานได้มันหมายความว่าคุณทำงานสำเร็จและนั่นคืองาน DIY หลังจากนั้นนะครับก็มีการมาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องสนุกสนานมากๆครับโดยการที่ผมขออนุญาตนะอันนี้ผมแซวเล่นจริงๆนะครับก็คือผมเรียกคุณจอร์จว่าเป็นเจ้าลัทธินะแล้วก็มีบริวารสาวกนะครับมาคอมเมนต์ในวิดีโอนี้ใหญ่เลยผมเชื่อว่าจริงๆคนเหล่านี้ครับจ้องอยากจะคอมเมนต์มาแล้วแต่ผมพูดดักไว้ก็เลยพยายามหาคนเก่งๆนะครับมาตอบคอมเมนต์ข้างล่างนะครับก็มีคุณสุกัญญานะครับก็มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้โหตัวจริง IDA คนที่4ของประเทศไทยมาเองเลยสุดยอดนะครับคือแหม
คือผมก็ถามไปนะหยอกๆนะว่าอ้าวแล้วใครจัดอันดับเนี่ยคนที่4 IDA คือสมาคมอะไรใครรับรองนะครับผมบอกเลยผมไม่เคยสนใจนะครับว่าจะใครจะมาจากสมาคมอะไรจบที่ไหนมาแล้วผมก็ไม่มีความรู้ด้วยว่าสมาคมคุณยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็ถามไปนะครับก็แล้วใครจัดอันดับหลักสมาคมอะไรนะทีนี้คุณมีคุณวราพลมาให้คำตอบผมนะครับบอกว่า IDA คือ International Detailing Association นะครับแล้วก็สามารถได้ใบเซอร์ได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเจ้าของกิจการก็คือเป็นพูดง่ายๆครับเป็นโรงเรียนสอนขัดรถจากต่างประเทศประมาณนี้แหละนะก็คือคนในวงการคาร์แคร์เนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยได้มาตรฐานสุดแล้วเรียนที่นี่คือเก่งสุดแล้วถ้าคุณจบที่เนี่ยคุณคือโปรที่สุดในด้านการขัดรถพูดอะไรคือเป็นเจ้าลัทธิคือถูกทุกอย่างนะครับซึ่งถามว่าจริงไหมก็จริงพอเขาคิดหลักสูตรมาแล้วเขาคิดให้คุณเสร็จแล้วว่าอะไรทำกับรถไม่เป็นอันตรายอะไรที่เซฟผู้ประกอบการอะไรที่ทำแล้วปลอดภัยอะไรที่ดีผมเชื่อในความรู้ครับหากคุณเรียนมาแต่ผมจะบอกว่าคนทำ DIY ตามบ้านถ้าคุณอยากปลูกผักหน้าบ้านคุณต้องจบปริญญาการเกษตรไหมใช่ไม่ต้องคุณอาจจะเอาแค่เมล็ดโยนลงไปในบ่อดินแล้วมันก็ขึ้นเป็นต้นผักอ่ะคุณก็ได้กินผักหรือเปล่าคุณไม่ต้องไปเรียนปรุงดินคุณไม่ต้องไปเรียนแบบว่าสารอาหารในดินมีอะไรเพื่อที่จะมาปลูกผักต้นเดียวดังนั้นใบเซอร์ของคุณนะครับก็ไปใช้สอนคนในวงการคาแคร์ประดับยนต์อะไรของพวกคุณไปนะครับเป็นวงการที่คุณก็สร้างอุปโลกกันขึ้นมานะว่าอันนั้นต้องดีคนอื่นทำไม่ดีก็คือผิดคนอื่นทำไม่เหมือนก็คือผิดนะครับก็ถามว่าทำไมผมถึงไปพูดอย่างนั้นนะผมจะบอกว่าก็โรงเรียนสอนขับรถต่างประเทศอ่ะก็ขับรถก็คือขับรถอ่ะนะครับถ้าคุณบอกว่าถูกแล้วทุกคนต้องบอกว่าถูกตามคุณไหมอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะคำว่าถูกของผมไม่ได้บอกว่าเขาผิดนะผมจะบอกว่าคำว่าถูกของผมหมายความว่าสิ่งที่ผมทำไม่เกิดปัญหาให้รถเป็นรอยนะครับและคนสามารถทำตามได้โดยง่ายสำหรับผมนี่คืองาน DIY แต่ถ้าคำว่าถูกของคุณคือการทำเหมือนคุณเท่านั้นนะครับอันนี้คุณอีโก้อ่ะนะคุณอีโก้มากนะอ่ะทีนี้ก็มีคุณเอนโซนะครับมาคอมเมนต์นะครับผมบอกเลยนะผมเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ประกอบการนะครับหรืออยู่ในวงการคาแคร์ 100% นะครับถ้าไม่ใช่ก็มาบอกแล้วกันนะว่าประกอบอาชีพอะไรนะครับอันนี้ผมดาวเอานะอ่ะคุณเอนโซก็มาบอกครับว่าในคลิปเนี่ยผมยังรูปดินน้ำมันผิดอยู่เลยรูปกว้างๆรูปไปโดนสันด้วยผมที่ตกใจเลยเดี๋ยวฮัลโหลนะครับตกใจอะไรจ๊ะเฮ้ยผมมันก็สงสัยเว้ยว่าไอการลูบดินน้ำมันบนสันเนี่ยมันผิดยังไงเราสอนกันมาตลอดเนาะว่าดินน้ำมันถ้าสะอาดผิวรถสะอาดนะครับพื้นผิวเปียกพอใช้ได้นะเราลูบดินน้ำมันไปได้เลยนะครับไม่เกิดรอยแน่นอนนะครับเอาตรงๆเลยบริษัทผลิตดินน้ำมันมันก็สอนมาแบบนั้นแล้วผมถามว่าคาวดีเทลลิ่งเป็นใครคุณเอาผลิตภัณฑ์เขามาใช้แล้วคุณก็มาตั้งกฎเองว่าแบบนี้ผิดนะครับเขาบอกว่าการลูบบนสันนะอ่ะอันนี้คุณจอร์ดมาตอบนะครับซึ่งให้เหตุผลได้ดีมากผมเข้าใจเลยนะเขาบอกว่าการลูบดินน้ำมันนะครับจะทำให้เกิดรอยหากมีละอองสีหรือยางมาตอยที่เกาะแล้วเรากำจัดคราบไม่หมดนะครับมีฝุ่นละอองต่างๆที่กำจัดไม่หมดถ้าคุณลูบดินน้ำมันลงไปก็จะเกิดรอยบางๆบนตัวรถได้และรอยนี้จะทำให้รถมัวนะครับซึ่งถ้าเกิดรอยบนสันแล้วนะครับจะเอาออกยากนะครับเพราะต้องการทำการขัดลบรอยสันต่างๆนะครับซึ่งรอยพวกนี้นะครับหากเกิดขึ้นบนสันนะครับเป็นโซนอันตรายครับเพราะว่าการขัดตรงนี้มีโอกาสทำให้ผิวไหม้ได้วิธีการเนี่ยถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้ว่าผิดเลยนะครับคุณระวังรถลูกค้าดีแล้วดีมากเลยนะครับแต่เอางี้รอยพวกนี้ที่เกิดนะครับมันเกิดความผิดพลาดจากอะไรเกิดจากคุณเตรียมพื้นผิวไม่ดีคุณล้างรถไม่สะอาดนะครับคุณปล่อยให้มีคราบมีฝุ่นอยู่บนตัวรถแล้วคุณลูบไปมันก็เลยเกิดรอยถูกไหมนะครับไม่ใช่ว่าหลบตรงไหนจะเกิดรอยก็หลบถ้าอย่างนี้รถมันแบบอุ้ยตรงไหนจะเกิดรอยฉันหลบฉันไม่ทำตรงนั้นตรงนี้พวกคุณทำแบบนั้นไงโลโก้นะครับคุณหลบนะทุกอย่างคุณหลบคุณไม่ยอมแซะคุณอยากจะละเอียดคุณก็ซอกล่องนะครับปกติถามว่าเคลือบแก้วต่างประเทศใช่ไหมเขาต้องแกะโลโก้ออกเลยแล้วคุณก็ต้องขัดไปใต้โลโก้แล้วคุณแปะให้ลูกค้าใหม่คุณทำกันหรือเปล่ามีกี่ที่ที่ทำทุกวันนี้คุณทำยังไงคุณเอาเทปแปะรอบโลโก้อาศัยว่าไม่โดนโลโก้ไม่เสียหายไงนะครับคุณหลบปัญหาคุณไม่ได้แก้ปัญหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ทำรถตัวเอง DIY นะครับอะไรที่ไม่อยากเสียให้เกิดความเสียหายคุณก็หลบไปนะครับเหมือนที่เขาแนะนำถูกไม่ผิดนะครับแต่การที่ผมดูแล้วว่ารถผมเนี่ยมันไม่มีฝุ่นไม่มีรอยถูบนสัน
แล้วมันไม่เกิดรอยในวิดีโอไม่เกิดรอยผมไม่ต้องขัดรอยตรงนั้นทิ้งผมถามว่ามันผิดไหมพวกคุณตอบเองครับพวกคุณตอบเองนะแล้วก็ในคอมเมนต์ที่4นะครับจริงๆเนี่ยผมไปคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงนะผมบอกว่าคาแคร์ดีเทลลิ่งเนี่ยชอบเป่าหูนะครับแบรนด์น้ำยานู่นนั่นนี่พวกคนสอนเนี่ยชอบเป่าหูนะบอกว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ทำให้มันยากๆนะครับยากๆแล้วไงเขาจะได้ทำไม่ได้แล้วจะใช้บริการพวกคุณไงนะครับก็เอาเป็นว่าคำนี้อาจจะแรงไปนะผมก็ขอโทษคุณจอร์ดไว้แล้วกันนะผมอาจจะใช้คำรุนแรงนิดนึงแต่อารมณ์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมรู้สึกว่าผมทำไมผมต้องไปฟังคนพวกนี้ทั้งที่เราทำเองได้นะครับและมันไม่ได้เสียหายไงการที่คุณไปโดนเป่าหูแล้วคนกลัวเกินไปอ่ะกลัวจนทำงานเองไม่ได้อ่ะแล้วคุณจะต้องไปจ่ายตังค์แพงๆจ้างไอ้พวกเดลเทลลิ่งเนี่ยมันทำรถคุณน่ะแล้วถามว่าเวลามันเสียหายไปมันก็แค่รับผิดชอบครับเดี๋ยวผมทำสีให้ใหม่ครับคุณจ่ายตังค์ไปแล้ว1ปีนะครับร้านเจ๊งครับขอโทษด้วยแล้วปิดหนีไปอ่ะเงินที่คุณจ่ายล่วงหน้าไปแล้วหายไปไหนอ่ะมีใครเคยมารับผิดชอบไหมเรื่องแบบนี้ไม่มีนะครับคุณทำเองรับผิดชอบตัวเองดีกว่าเปล่าครับอ่ะเรื่องอื่นๆมันก็จะเป็นเรื่องยิบย่อยครับแต่เรื่องไฮไลท์ที่เถียงกันยังไม่จบนะครับจนถึงวันนี้นะวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่คอมเมนต์นี้ยังอยู่นะครับก็คือเรื่องของรายได้ของคาแคร์นะที่ผมบอกผู้ประกอบการเนี่ยรายได้ฟันกำไรมหาศาลนะครับผู้ประกอบการก็มาโวยวายกันใหญ่เลยนะว่ากำไรที่ไหนเขาได้กำไรน้อยนิดเดียวมาจิ้นคิดยังไงนู่นนั่นนี่คือถ้าคุณคิดแบบผู้ประกอบการอ่ะคุณก็เอาทุกอย่างมาเป็นต้นทุนไงคุณก็เอาค่าแรงพนักงานค่าแรงตัวเองค่าเช่าพื้นที่ค่าเปิดร้านค่าที่ค่าน้ำค่ากาแฟของคุณน่ะมาคิดเป็นต้นทุนหมดคุณก็ไม่เหลือสิถูกไหมนะครับผมกำลังคิดต้นทุนที่มันอยู่บนรถจริงๆของลูกค้าค่าน้ำยาแต่ละตัวนะครับค่าพื้นที่แค่เท่าตัวรถที่คุณใช้ทำงานค่าแรงงานคนขัดหนึ่งคนถ้าคุณคิดแบบนี้คุณกำไรเท่าไหร่ผมถามว่าเงินคุณเก็บลูกค้าเคลือบแก้วอย่างถูกเนี่ย 6,000 7,000 อย่างแพง 4-50,000 คุณกำไรเท่าไหร่กล้าตอบผมไหมอ่ะกล้าแบให้ดูไหมว่าบัญชีคุณกำไรเท่าไหร่กับธุรกิจตัวนี้กับกิจกรรมตัวนี้นะไม่เอาค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานอะไรของคุณมารวมนะกำไรจากการทำเคลือบแก้วเท่าไหร่คุณกล้าเขียนใต้วิดีโอนี้ไหมถ้าคุณไม่กล้าเขียนแปลว่ามันกำไรเยอะไงนะครับใครกำไรน้อยมาเขียนให้ดูหน่อยผมอยากเห็นผมเชื่อด้วยอ่ะนะครับคุณจะบอกว่าคุณซื้อน้ำยาครับเคลือบแก้วมาขวดละ15,000คุณเอาบินโชว์ให้ผมดูหน่อยนะครับส่งบินมาในนี้ไม่ได้คุณติดต่อผมมาเลยเดี๋ยวผมเอาบินมาโพสให้เลยว่านี่ไงต้นทุนน้ำยาเขาแพงจริงๆเลยร้านนี้คุณไปใช้เลยน้ำยาเขาโคตรของดีเลยส่งนะครับอิมพอร์ตเองจากอเมริกาเลยนะครับอเมริกาจริงเปล่าญี่ปุ่นจริงเปล่าคุณรู้นะคุณรู้อยู่แก่ใจอ่ะผมอาจจะสิ่งที่ผมมาพูดทั้งหมดนี้อาจจะมาโวยวายครับเพราะว่าผมเป็นเจ้าของช่องนะแล้วผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมแนะนำเพื่อนๆนะครับมันก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันไม่ใช่วิธีการที่คาแคร์เอาไปขายลูกค้าผมไม่ได้มาสอนให้ใครประกอบธุรกิจคาแคร์ผมบอกว่ามีงบ400บาทคุณก็สามารถทำเคลือบแก้วได้คุณอาจจะอยากทำเคลือบแก้วแต่คุณไม่มีตังนะครับคุณดูช่องผมคุณทำได้หรือคุณจะต้องเก็บตังค์ให้ได้ 20,000 ไปทำเคลือบแก้วกับไอ้คนที่คอมเมนต์อยู่ข้างใต้วิดีโอผมในวิดีโอนั้นล่าสุดนะครับผมก็ได้ทำโพลนะครับที่เพื่อนๆไปช่วยกันตอบนะครับผมก็ถามนะในโพลของผมอ่ะผมตั้งคำถามไว้แบบนี้ครับคุณคิดอย่างไรกับเคลือบแก้วบ้างครับนะผมบอกว่าคำตอบที่1 DIY เองรู้ต้นทุน400บาททำเองได้รถเงาเหมือนกันคุณพอใจนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ15ชั่วโมงเนาะมีการตอบมา45โหวตนะครับ 75% คิดแบบนี้นะครับแบบที่2ครับผมบอกว่าคุณไปคาแคร์ดีๆทำอย่างพิถีพิถันถูกต้องทุกอย่างราคา 22% อันนี้ผมคิดเองนะน่าจะเป็นผู้ประกอบการมาตอบผมเชื่อว่าพวกเนี้ยเขาทำเต็มที่แล้วแหละแล้วเขาพยายามแล้วนะครับแล้วเขาก็อยากได้กำไรในส่วนที่เขาพยายามนะอ่ะไม่ว่ากันนะครับอ่ะผมก็ถามไปอีกนะว่าผมก็ให้คำตอบอีกอันนึงนะผมมี4คำตอบนะอันที่4นะครับไม่ต้องทำเคลือบแก้วเลยนะครับมันเป็นเรื่องโกหกครับโม้หมดเลยเคลือบแก้วไม่จริงนะครับปกป้องได้ไม่จริงลดเงาไม่จริงลดลื่นไม่จริงนะครับเคยบอกแล้วไปดูในวิดีโอ1วิดีโอ2ได้เลยเคลือบแก้วคืออะไรมันได้แค่ไหนนะครับร้านค้าอย่าขี้โม้อย่าสร้างโลกสวยอย่าโกหกนะครับเคลือบแก้วมันทำอะไรได้มันเงาแค่ไหนมันเงาเพราะอะไรคุณบอกลูกค้าให้หมดดิมันเงาเพราะขัดมันไม่ได้เงาเพราะเคลือบแก้วมันปกป้องได้รถมันเป็นรอยไงแต่มันไม่เป็นรอยบนตัวรถไงมันเป็นรอยบนเคลือบแก้วไง
็เอาของไปเคลือบมันมันก็ไปลอยเป็นของที่เคลือบไงทฤษฎีแค่นี้เองนะครับเคลือบแก้วไม่มีอะไรส่วนข้อที่4นะครับผมก็ปล่อยให้หน่อยเผื่อแบบอยากประหยัดกันนะครับก็บอกว่าไปร้านไหนก็ได้ที่ราคาถูกงบ 3,000 บาทน้ำยาอะไรก็ได้ลดเกาเหมือนกันคนก็อยากไปนะมีคนมาตอบ 4% นะแต่สิ่งที่พวกคุณมาพยายามคอมเมนต์ว่าผมผิดอ่ะเนี่ยอ่ะให้ดูตอนนี้เลยนะอ่ะเนี่ยมันลดเหลือเนี่ยแค่นี้นะ 2% เนี่ยนะครับไอ้คนที่คิดเหมือนคุณเนี่ยมันมี 2% ในช่องผมเนี่ยนะคนมาตอบแค่45คนเองเนี่ยตอนเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นนะครับทาร์เก็ตช่องผมมันเป็นแบบนี้อ่ะผมทำงานแบบนี้ผม DIY แบบนี้อ่ะผมสร้างบ้านผมซ่อมบ้านผมทำรถผมทำแบบนี้อ่ะผมไม่ได้เป็นช่างและผมก็ไม่ได้อยู่ในวงการเดียวกับคุณและผมก็ไม่จำเป็นต้องทำตามคุณแต่งานที่ผมทำมันออกมาดีเรียบร้อยและคนทำได้ง่ายเขาไม่ต้องจ่ายตังค์แพงไปหาพวกคุณนั่นคือจบนั่นคือพอใจโอเคไหมและกราบขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่อ่านคอมเมนต์แล้วบางครั้งเนี่ยผมใช้อารมณ์รุนแรงแล้วก็ไม่สุภาพจนเกินไปนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับรวมถึงทุกท่านนะที่มาคอมเมนต์รวมถึงผู้ประกอบการคาแคร์ด้วยผมพยายามตอบสุภาพที่สุดและใช้อารมณ์น้อยที่สุดนะครับเราอยากจะคุยกันด้วยเหตุผลและสิ่งใจความสำคัญในการคุยทั้งหมดคือประโยชน์ของผู้บริโภคของคนชมช่องนี้นะผมอยากให้ทุกคนได้ทำงานเองได้โดยที่ราคาประหยัดนะครับส่วนแนวทางของคาแคร์นะครับผมก็ยังยินดีนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการอยากมาแชร์ความรู้หรือพูดในสิ่งที่ผมผิดว่าตรงนี้ผิดทำแบบนี้ดีไหมครับตรงนี้ผิดแล้วจะเกิดเรื่องแบบนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับผมยินดีนะครับมาคอมเมนต์กันต่อนะแล้วก็เปิด engage ให้ผมให้คนดูช่องเยอะๆแบบนี้เลยนะครับชอบมากเลยเรื่องดราม่าแบบนี้ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปบทล้วนๆแล้วเป็นคลิปพิเศษนะครับขอบคุณจริงๆทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วพาผมไปยอด 300,000 subscribe ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอตอนใหม่ๆเผื่อมีดราม่าใหม่ๆมาอีกนะครับจะได้ติดตามการสนุกสนานนะจ๊ะอ้อแล้วอย่าลืมนะครับดราม่าใน TikTok ก็มีไปติดตามกันแล้วกันนะช่อง TikTok ใส่ไว้ตรงนี้นะครับ B3B เหมือนกันเลยนะครับแล้ววันนี้สบายใจละได้ระบายอารมณ์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับบ๊ายบายแชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ